ครับสำหรับตัว app number นะครับสำหรับการหาค่าเฉลี่ยนะครับก่อนหน้านี้เราใช้ค่าซัมไปแล้วนะครับก็คือในส่วนของฟังก์ชันตัวนี้นะครับซัมแล้วก็ตัวตารางนะครับสำหรับการหาค่าเฉลี่ยของตัวเลขในตารางนะครับอย่างเช่นจุดนี้นะครับนะครับค่าเฉลี่ยนะครับให้เราเลือกช่องที่ว่างนะครับจากนั้นเราคลิกนะครับก็จะเจอส่วนของฟังก์ชันซึ่งเราสามารถที่จะบอกเพิ่มจากค่าเฉลี่ยต่างๆก็ได้นะครับนะครับตอนนี้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่500นะฟังก์ชันก็คือ average นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของตัวตารางช่องตัวเลขที่เราต้องการหาค่าเฉลี่ยนะครับนะครับเฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่ 5,000 นะครับเราสามารถจะใช้ตำแหน่งช่องอื่นก็ได้นะครับในการหาค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งปกติ Excel หลายคนก็ทำได้อยู่แล้วนะครับแต่ใครใช้ตัว UM Number นะครับก็มีวิธีการใกล้เคียงกันนะครับนะครับตัวฟังก์ชันก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับ